ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbspodcast นะคะแล้วก็พบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีแหมวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับน่าจะตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้มีตำรวจมาค่ะวันนี้ตำรวจบุกถึงห้องส่งเลยครับพี่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็เป็นตำรวจไม่ใช่ตำรวจธรรมดาด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องระวังครับพี่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดครับหรือเปล่า เอาละค่ะลีลากันไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะบอกกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้ค่ะอย่างที่เราเคยได้สัญญากันไว้แล้วก็เป็นธรรมเนียมของห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่เวลาที่เราเล่าเรื่องซีรีส์ในแต่ละซีรีส์จบเรียบร้อยเราก็จะพยายามเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังในหนังสือไปเอามาคุยกันเพื่อเพิ่มความรู้และอรรถรสในการรับฟังแล้ววันนี้ก็ตรงกับเรื่องที่เราเล่าสุดๆเลยครับพี่ค่ะก็คือวันนี้เราเชิญตำรวจมาต้องย้ำกันอีกรอบคุณจิตรินย้ำมากเลยนะคะก็หลังจากที่เราได้จบซีรีส์กาลิเลโอไขคดีครับผมไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดร่วม100ตอนวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องจริงที่ไม่ใช่จินตนาการค่ะเป็นเรื่องจริงเบื้องลึกเบื้องหลังงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทยลองดูสิว่าจะมีความเหมือนมีความแตกต่างไปจากการทำงานของคุสนางิสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีต้อนรับนะคะพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีค่ะท่านรองนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณรัศมีครับสวัสดีครับคุณจิตรินครับคุณจิตรินคุณอาจจะตกงานแล้วล่ะเพราะว่าท่านเสียงหล่อมากเลยอะตอนหล่อกว่าคุณอีกอะตอนออกไมค์นี่เสียงหล่อมากเลยครับใช่แย่ละอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะไม่มีอะไรทำค่ะท่านรองธีรเดชนะคะต้องถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าอยู่งานสืบสวนนี่มันนานแค่ไหนแล้วคะอยู่งานสืบสวนมาตั้งแต่พ.ศ. 2539ครับจนปัจจุบันครับ2539คุณจิตรินนับสิกี่ปีแล้วเนี่ยก็นานแล้วนะ2539ค่ะก็น้อยกว่าอายุผมปีเดียวครับ 24 ปีครับพี่โหก็ตอนนั้นคุณจิตรินนี่ก็ยังอยู่ประมาณยังแบบเบาอยู่เลยครับเนาะในช่วงนั้นค่ะขออนุญาตเรียกท่านรองจ๋อได้ไหมคะยินดีครับเพราะทราบมาว่าในแวดวงผู้ที่คุ้นเคยจะเรียกท่านว่าท่านรองจ๋อครับค่ะท่านรองจ๋อคะต้องถามอย่างนี้นะคะว่าตอนที่เราเล่าเรื่องของคุสนางิแล้วก็อยู่กับว่านะคะในหนังสือกาลิเลโอไขคดีชุดต่างๆซึ่งเป็นการทำงานคลี่คลายคดีของตำรวจญี่ปุ่นโดยมีนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยคลี่คลายแล้วก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเปิดเผยและทำให้มองเห็นประเด็นที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะในแง่ของตำรวจไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะไหนยังไงบ้างคะเกือบทุกคดีครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมหรือคดีที่มีความซับซ้อนเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 80% ขึ้นไปครับร้อยละ 80 เลยเหรอคะใช่ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เรียนตำรวจอย่างนี้เขาก็ต้องรู้วิทยาศาสตร์เยอะเลยสิคะแน่นอนครับโดยเฉพาะคนที่เป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเลยครับถ้าอย่างนั้นถามอย่างนี้นะว่าอย่างท่านรองจ๋อเนี่ยต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมายังไงคะการเป็นตำรวจที่จะมาเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนได้เนี่ยของไทยเนี่ยจะมีการอบรมโดยเฉพาะใช่ครับตำรวจที่ยังเป็นฝ่ายสืบสวนได้มาตรฐานเนี่ยต้องอบรมผ่านหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรสืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอารมณ์อย่างนี้ไหมคะเหมือนหมอ
หมอเขาก็จะเรียนแบบเป็นแพทย์ทั่วไปใช่ครับและเสร็จแล้วเขาก็จะมาฝึก เรียนเฉพาะด้านใช่ครับอันนี้เป็นหมอสูอันนี้เป็นจิตแพทย์ครับอ๋ออันนี้ก็มาลงลึกในเรื่องของสืบสวนของผมเองนี่ตอนร้อยตำรวจโทก่อนที่จะย้ายสายมาทำงานสืบสวนเนี่ยเรียน6เดือน6เดือนใช่ครับยังจำอาจารย์ใหญ่ได้เลยอาจารย์ใหญ่ก็คือท่านโสพลวรชนนท์สุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ท่านปัจจุบันใช่ครับแล้วก็จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเก่งๆทั้งนักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์นิติเวชวิทยาโอ้โหซึ่งท่านอยู่เบื้องหลังจะไม่เปิดเผยตัวเองก็จะมาเป็นอาจารย์ที่สร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อให้มาทำงานรับใช้สังคมครับโอ้นี่คุณจิตรินเหมือนอย่างคุชนางิกับยูกาว่าเลยนะเหมือนเลยครับพี่ใช่ไหมคือมีการไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยว่าใครเป็นใครมาจากไหนบ้างค่ะแบบนี้เลยสุดยอดเลยครับพี่ค่ะเหมือนมีอยู่ตอนนึงที่มีคนรู้ว่ายูกาว่านี่มาช่วยใช่ก็เลยเป็นประเด็นทำให้ยูกาว่านี่เดือดร้อนยูกาว่าก็ไปต่อว่าคุชนางิว่าทำไมไม่รับผิดชอบเลยเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะถ้างั้นถามอย่างนี้ว่าคนที่จะมาเป็นทำงานทางด้านสืบสวนเงี้ยอย่างท่านรองจอเนี้ยก็ต้องชอบวิทยาศาสตร์สิคะคือจะเป็นคนที่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ซะทีเดียวนี่ก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องนี้ต้อง 80% ก็ถ้าให้เรียกก็เรียกว่ารักเลยดีกว่าครับเป็นคนรักเรื่องฟิสิกส์ อ๋อเหรอคะเรื่องเคมีมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยโอ้ชอบเรื่องแบบนี้เลยครับเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นอย่างดิฉันเฉยๆนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะมีความอยากรู้อยากเห็นฉันต้องเป็นตำรวจสืบสวนได้ดีแน่ๆเลยเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอันนี้ก็คือพื้นฐานของนักสืบเลยครับแต่ว่าอย่างเดียวไม่ไหวไม่รอดต้องหลายๆอย่างประกอบครับอืมค่ะทีนี้อยากให้ท่านรองเล่าให้ฟังถึงเอาสักคดีหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเท่าที่ทำมาเนี่ยเคยมีการบันทึกเอาไว้ไหมคะว่าคลี่คลายคดีมาประมาณกี่คดีตำรวจก็มีการบันทึกผลงานการทำงานว่าเป็นคดีมีไหมคะหรือพอกะประมาณได้ไหมคะมันเยอะมากเยอะมากใช่ครับไม่ได้บันทึกไว้ครับค่ะถ้างั้นถ้าถามถึงคดีที่ท่านรองรู้สึกว่าโหแบบโหดจัดอะสุดๆเลยนึกถึงคดีไหนบ้างคะที่เคยคลี่คลายมาถ้าโหดจัดก็จะนึกถึงคดีจับเหยื่อมาเรียกค่าถ่ายเมื่อได้เงินจากเหยื่อแล้วก็ฆ่าพอฆ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นส่วนแล้วก็หมกในท่อระบายน้ำโหดจริงๆเนาะตังก็ได้แล้วทำไมถึงยังจะฆ่าอีกเขาคงไม่อยากโดนจับละมั้งครับพี่ถ้าคิดตามหลักการนะแล้วก็ต้องหั่นศพอีกครับโอ้คุณจิตรินคุณเริ่มจะเข้าใจฆาตกรแล้วเนี่ยผมเข้าใจฆาตกรนะพี่แต่ไม่เคยอยากจะเป็นฆาตกรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ท่านรองเล่าต่อนะคะว่าคดีนี้มันเริ่มต้นยังไงคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะคะเมื่อประมาณพ.ศ. 2540ครับนานมากแล้วครับสมัยนั้นผมเป็นร้อยตำรวจโทกำลังจะเป็นผู้กองนะครับก็มีคดีเราไปดูที่เกิดเหตุก็ไปเจอศพซึ่งหั่นเป็นชิ้นส่วนนะครับหลายๆชิ้นแต่เราหาหัวไม่เจอโอ้มีแต่ตัวใช่ครับแยกชิ้นส่วนกันครับแขนขาหาไม่เจอแต่ว่าในเบื้องต้นจากการตรวจเนี่ยเป็นคนเอเชียแต่ไม่ใช่คนไทยเหยื่อที่เสียชีวิตรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนเอเชียแต่ไม่ใช่คนไทยอะคะ DNA อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับหมายถึงมีการตรวจ DNA ใช่ครับแล้วก็ในลักษณะต้องบอกว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนจะทำงานคู่กับตำรวจนิติเวชถามนิดนะคะคนิติเวชกับวิทยาศาสตร์มันเหมือนมันต่างกันยังไงคะก็ถ้าให้พูดลงไปในเฉพาะด้านเนี่ยมันเหมือนแต่ว่าลึกซึ้งกว่านะครับนิติเวชจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศพโดยตรงจะเป็นในเรื่องศพอย่างเดียวเลยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสรีระร่างกายในแง่มุมต่างๆใช่ครับประมาณนั้นครับอันนี้รวมถึงแบบร่องรอยบาดแผลวิธีการกระเซ็นของเลือดอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับคือจะแยกกันครับถ้าเป็นร่องรอยบาดแผลของเหยื่อที่ยังไม่เสียชีวิตจะเรียกว่ากองพิสูจน์หลักฐานอ๋อต้องถ้าตายแล้วถึงจะเป็นหน้าที่ของทางนิติเวชใช่ครับ
ดิฉันสงสัยนิดนึงเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครับเป็นชาวเอเชียแต่ไม่ใช่คนไทยใช่ครับแล้วก็เป็นคนจีนใช่ครับทีนี้คนจีนกับคนไทยเนี่ยเวลาสายตาประเมินเนี่ยบางทีมันแยกกันยากถ้าไม่ใช่ทางตะวันออกกลางหรืออะไรแบบนี้นะคะครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้แบบต้องเอาไปพิสูจน์ตอบเพราะเวลาที่เราเห็นแล้วก็อ่ะก็เกิดในประเทศไทยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่คุณรัศมีนี่มีพื้นฐานของการเป็นนักสืบเลยอ๋อดิฉันเป็นคนอยากรู้อยากเห็นค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมีอะค่ะคืองี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยการทำงานเนี่ยถ้าดูถ้าอ่านในหนังสือไม่ว่าของไทยหรือถ้าดูซีรีส์ของฝรั่งเนี่ยจะรู้ว่าการสืบสวนจะต้องทำงานคู่กันผู้พาศพเขาจะแค่สันนิษฐานต้องได้สิ่งที่ประกอบจากการตำรวจที่เป็นนักสืบเช่นสภาพในที่เกิดเหตุเข้าไปค้นตำรวจจะศึกษาเลยว่าเช่นในห้องเนี่ยเอกสารหรือโน้ตที่เขียนไว้ไม่มีภาษาไทยเลยอ๋อโอเคเขาเรียกว่าหลักฐานข้างเคียงหลักฐานข้างเคียงใช่ครับอ๋อไม่ได้เจอเฉพาะแค่ศพอย่างเดียวนะคะโอเคแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคดีนี้ที่บอกว่าหั่นเป็นศพเป็นชิ้นๆเลยครับจุดไหนเป็นจุดคลี่คลายคดีอะคะเราไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นใครความยากของคดีนี้นอกจากว่าไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยยังไม่สามารถหาญาติที่ไม่มีญาติที่จะมาแจ้งคนหายเราประกาศสืบหาคนหายก่อนค่ะแล้วในการตรวจสอบเนี่ยไม่มีใกล้เคียงค่ะนะครับตำรวจก็จะดูจากร่องรอยร่างกายว่ามีตำหนิแผลเป็นตรงไหนมีไฝตรงไหนมีรายสักตรงไหนในการประกาศหาคนแล้วมันไม่มีประกาศไปสักพักแล้วไม่มีญาติแจ้งมาก็นี่ก็คือส่วนประกอบที่ทำให้เราฟันธงว่าไม่ใช่คนไทยคดีนี้ที่คลี่คลายได้เพราะว่าคนร้ายเขาทิ้งร่องรอยไว้นิดเดียวก็คือเชือกที่มัดแขนของเหยื่อเชือกที่มัดแขนของเหยื่อใช่ครับเป็นเชือกไนลอนแล้วไงคะเราตามเราดูเราใช้ดูจากการตัดเชือกขนาดยาวแล้วก็มีรอยตัดในการมัดแขนของเหยื่อเราตามจากตรงนั้นครับเราตามได้ยังไงเดี๋ยวนะเชือกไนลอนใช่ครับเชือกไนลอนเนี่ยมันจะเป็นเชือกที่เหนียวเหนียวหน่อยใช่ครับถ้าเวลาตัดเนี่ยมันตัดลำบากเหมือนกันนะถ้ามีที่ไม่คมใช่ครับมันใหญ่อยู่พอสมควรครับเรายังไงคะยังนึกไม่ออกมันตามยังไงครับต้องบอกว่าการทำงานของเราตั้งประเด็นจากสิ่งที่เล็กๆคือเรามีหลักฐานแค่นี้ในการตามหาคนร้ายเราก็เลยมองว่าถ้าคนที่มาก่อเหตุในตรงเนี้ยคงไม่ได้เตรียมเชือกพันธนาการแบบนี้มาจึงค้นหาร้านที่ขายนั้นทั้งหมดใช่ครับปูพรมขาทั้งหมดเราเริ่มสอบตกแล้วคุณจิตรินเราคิดไม่ถึงนี่อ๋อก็คือโอเคย้อนหลังไปว่าเชือกนี้จะมาจากไหนใช่ครับแล้วเจอไหมคะเราจะมีปัญหาอย่างนี้ครับเราเริ่มจากGeographic ก่อน Profiling ก็คือเราขีดเส้นในการค้นหาเชือกเส้นนี้แต่ว่าเราต้องสโคปให้ได้ถึงเวลาเวลาก็คือจะรู้ได้ไงว่าจะหาช่วงไหนจะไปดูกล้องวงจรปิดตอนไหนก็ดูจากสภาพของผู้ตายอันนี้แหละใช้นิติเวชแหละที่จะต้องลงความเห็นว่าศพนี้ตายมาประมาณกี่ชั่วโมงจากนั้นก็นำไปเทียบเคียงเวลาไปค้นจากกล้องวงจรปิดในช่วงนั้นๆอีกทีนึงตามร้านที่ขายเชือกไนลอนที่มีเชือกแบบนี้จันจำหน่ายอยู่โอ้แล้วได้เรื่องเลยไหมคะได้เรื่องเลยครับเจอที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านนะกันนะครับย่านแถวห้วยขวางคือเห็นในกล้องวงจรปิดเลยว่าอุ๊ยบุคคลคนนี้มีคนที่มาซื้อเชือกแบบนี้จริงๆมีหลายคนครับแต่ว่าเราต่อจิ๊กซอเรามองว่าเหยื่อเป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นเราก็จะหาคนร้ายที่มีตำหนิรูปพรรณเป็นคนจีนเช่นกันมีความเชื่อมโยงกันเพราะคนไทยก็ซื้อเยอะแต่เราเลือกคนจีนก่อนครับครับเหมือนกับค่อยๆสโคปแคบเข้ามาใช่ครับค่ะใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ที่เริ่มมองเห็นเขาลางประมาณ2สัปดาห์ครับสองสัปดาห์ครับสุดท้ายแล้วสืบจากเชือกนำไปสู่อะไรคะ
นำไปสู่หาตัวคนร้ายเจอเมื่อเราได้ภาพวงจรปิดของคนที่มาซื้อเชือกไนลอนเนี่ยเราก็ใช้ตำรวจตม.ค่ะตำรวจตม.ตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาช่วยเพราะว่าการผ่านเข้าออกเข้ามาในประเทศเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีโปรไฟล์มีเอกสารข้อมูลต่างๆใช่ครับก็เอารูปไปให้ตำรวจตม.ช่วยสกรีนอีกทีว่ารู้จักไหมค่ะแล้วเขาเป็นใครคะก็น่าตกใจมากครับตอนหลังในการตรวจสอบเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่หนีคดีจากจีนแผ่นดินใหญ่มาโอ้โหก็คือเป็นคนร้ายจากแผ่นดินใหญ่มาก่อคดีในประเทศไทยอีกรอบนึงใช่ครับโอ้น่ากลัวมากแล้วคนตายก็เป็นคนชาติเดียวกันเป็นคนชาติเดียวกันแต่ว่าเข้ามาทำมาหากินสุจริตครับแล้วไม่เรียกว่างานไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองโหนี่ยังกับอ้างยี่นี่มันหนังชัดๆเลยครับแล้วก็จับไปเรียกค่าไทยจับไปเรียกค่าไทยเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าเขาได้ตังไปแล้วด้วยหมายถึงครอบครัวเนี่ยเอาตังมาจ่ายแล้วครอบครัวที่เมืองจีนครับโอนค่าไทยมาให้แล้วเรียบร้อยครับโหเอามาหิดมากแต่ก็ยังค่าทิ้งค่าทิ้งครับค่ะใช้เวลาแค่ไหนคะถึงจับคนร้ายได้พอเราสืบเจอประมาณ2อาทิตย์เราใช้เวลาไม่ถึง5วันครับถึงตามตัวเขาเจอครับความยากของคดีนี้แต่ก็เป็นความง่ายของคดีพอเขาไม่ใช่คนไทยในการติดตามหรือในการหาตัวเขาค่อนข้างง่ายอ๋อเพราะว่ามันก็แคบลงใช่ครับครับเราจะหาแหล่งในถิ่นที่คนจีนชอบอยู่ในกรุงเทพก็เยาวราชสำเพ็งครับพหุรัตต่างๆนานาเราเจอในถนนรัชดาภิเษกตรงนั้นอยู่แถวย่านสถานบันเทิงป่ะใช่ครับย่านสถานบันเทิงถูกครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นคนจีนรุ่นใหม่ครับนี่เรานึกถึงแบบว่ากงอาม่าอยู่เยาวราชสำเพ็งอ๋อค่ะโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะคดีนี้แล้วเขารับสารภาพว่าไงอะคะเขาแข็งมากครับก็ต้องบอกว่าเขาที่เขาหนีคดีจากประเทศจีนมาเนี่ยเขาคดีฆ่าตำรวจนะตอนนั้นตำรวจฟังแล้วแบบโอ้โหครับฆ่าตำรวจก็คดีนี้ตอนเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ยมีคนร้าย3คนคนจีนเขา3คนเขาทำเป็นรูปเป็นกระบวนการตำรวจก็3คนผมก็คือ1ใน3แต่ว่าอาวุโสน้อยสุดแต่การเข้าจับกลุ่มเนี่ยคือเขารู้ตัวเขาเรียกรถแท็กซี่จะหนีเราก็เข้าไปจับในรถผมเข้าทางตอนหลังซ้ายซึ่งจริงๆแล้วโชคดีที่เจอตัวหน้าใหญ่เลยที่ตัวหั่นศพเลยครับแล้วตัวเขากล้ามบึกมากช่วงระหว่างเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ยคนร้ายเขาชักอาวุธปืนแล้วก็จับผมเป็นตัวประกันเอาอันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวที่ถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันแหมก็แสดงว่าคนร้ายกลุ่มนี้นี่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องการต่อสู้กับตำรวจเลยนะคะเพราะเขาหนีคดีมาจากการฆ่าตำรวจใช่ครับไม่ธรรมดาเลยสถานการณ์ตอนนั้นคลี่คลายยังไงครับคือจริงๆตอนเข้าไปเนี่ยเขายอมเขายกมือยอมผมก็กำลังจะเอากุญแจมือใส่เขาก็ส่งเราอธิบายให้เขาฟังทุกภาษาผมเตรียมว่าเช่นมาตาไทยโปริสตำรวจไทยเพื่อแสดงตัวให้เขาเข้าใจสักพักหนึ่งเขาพูดเป็นภาษาจีนซึ่งเราก็ฟังไม่เข้าใจทั้ง3คนก็ต่อสู้ตำรวจเลยไม่ยอมใช่ครับไม่ยอมคนร้ายต่อยมาที่ใบหน้าตอนนั้นผมใส่แว่นนะครับสายตาสั้นประมาณ600โอ้เยอะนะครับพอแว่นแตกก็มองอะไรไม่เห็นก็เอาอาวุธปืนที่ผมพกมาด้วยแย่งไปแล้วก็เอาปืนจ่อไว้ที่ศีรษะผมโอ้โหตอนนั้นท่านรองรู้สึกยังไงอ่ะนี่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ตำรวจจะได้เจอกับการที่เราถูกจับเป็นตัวประกันครับก็ตอนนั้นพยายามตั้งสติค่ะคือโชคดีที่ปืนที่เขาใช้จี้ศีรษะผมเป็นปืนของผมผมรู้ว่าผมไม่ได้เอาลูกเข้ารังเพลิงไว้ไม่ได้เอาลูกเข้ารังเพลิงใช่ครับ
ก็คือไม่มีกระสุนมีกระสุนครับแต่ว่ายังไม่พร้อมยิงอ๋อโอเคโอเคเป็นปืนก๊อก19เป็น9มม.อัตโนมัติยังไม่ได้ขึ้นลำยังไม่ได้ขึ้นลำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะยิงเนี่ยมันต้องมีสเต็ปของมันไม่ใช่แบบกดแล้วได้เลยใช่ใช่ครับของคุณอย่างน้อยก็ยังมีเวลานอกจากเป็นนักสืบแล้วเป็นมือปืนเนี่ยโอเคเดี๋ยวสมัครเลยค่ะครับแล้วไงต่อครับคนร้ายลั่นไก่ผมเพิ่งได้ยินเสียงแก๊กมันไม่ได้มันไม่ลั่นผมก็ตั้งสติแย่งปืนคืนหมายถึงตอนนั้นเขาตั้งใจจะยิงเลยเหรอคะตั้งใจยิงผมเลยโอ้โหท่านรองโชคดีมากเลยเนาะครับโชคดีมากครับและไอ้ตอนปกติแล้วตำรวจเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะตั้งลำเอาไว้พร้อมยิงเสมอเลยหรือเปล่าคะแล้วแต่การฝึกของเราแล้วแต่ความชำนาญของเราใช่ครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าพร้อมยิงก็พร้อมยิงอ่ะทุกอย่างแบบเตรียมพร้อมเลยถ้าเป็นตอนนั้นเสร็จเลยนะเนี่ยก็คงไม่มาไม่ได้มานั่งอยู่กับคุณ คุณม็อบแล้วก็คุณรัศมีตรงนี้ครับค่ะทีนี้พอโอเคพอเสียงกริ๊กมันเป็นกริ๊กแบบวินาทีชีวิตเลยเนาะใช่ครับยังจำได้พูดวันนี้ยังขนลุกไม่หายฟังเราฟังเราก็ขนลุกด้วยเหมือนกันแต่มันวินาทีชีวิตจริงๆแล้วก็พอกริ๊กไม่ได้คนร้ายเขาตกใจไหมคะเขาไม่ตกใจเขาก็พยายามที่จะขึ้นเอาลูกเข้ารังเพลิงสไลด์ปืนเขาก็ต้องใช้เป็นผมดูรู้แล้วว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชำนาญครับครับเราก็กระโดดแย่งครับกระโดดแย่งสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือพยายามผลักปากกระบอกปืนให้ออกมาจากศีรษะตัวเองครับครับบอกขนาดผลักไปก็มีเสียงปืนดังลั่นหนึ่งนัดยังก้องอยู่ในหูอยู่เลยคือเขาขึ้นลำได้ทันพอดีแต่ว่าเราก็ผลักทันพอดีใช่ครับแล้วก็วิถีกระสุนมุ่งตรงไปที่หัวหน้าชุดซึ่งคือชื่อพันตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นผบ.ตร.ตอนนี้ใช่ครับโอ้โหนี่คดีนี้นี่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของหลายท่านเลยนะคะคนใหญ่คนโตครับในปัจจุบันครับแล้วโดนตำแหน่งไหนยังไงของท่านผบ.ตร.ตอนนั้นคะคือผมมาทราบทีหลังครับเพราะตอนนั้นแบบชุลมุนมากชุลมุนไปหมดครับคือข้างหน้าเนี่ยก็มีการกอดปั้มข้างหน้าคือข้างคนขับค่ะท่านผบ.ตร.ผมเรียกท่านพี่ปัดค่ะกำลังกอดชกกับคนร้ายอีกคนหนึ่งครับจังหวะคนร้ายพลิกตัวมาขวางวิถีกระสุนก่อนก็คือไปโดนคนร้ายโดนคนร้ายแล้วก็ถึงทะลุไปโดนผบ.ตร.โอ้โหคนร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือว่าตายคะตายในที่เกิดเหตุครับเป็นตำรวจที่เก่งมากเลยนะไม่ได้ยิงแค่ปัดคนร้ายตายเลยนะไม่น่าจะใช่เก่งนะจะเป็นตัวชอบออกใช่เอาคุณจิตตินพูดดีมากครับดิฉันก็แซวนะว่านี่ขนาดไม่ได้ยิงนะที่โอ้โหมันเป็นจังหวะจริงๆเลยเนาะคนร้ายตายเป็นหนึ่งแล้วก็ท่านผบ.ตร.ตอนนั้นก็คือบาดเจ็บแต่ก็ไม่มากโดนอาวุธลูกกระสุนถูกคมลูกกระสุนโดนมือด้านขวาเจ็บใช่ครับแล้วหลังจากนั้นโอเคคนร้ายตายเป็นหนึ่งมีคนร้ายสามคนครับเหลืออีกสองคนก็คนที่จี้อยู่ล่ะคะไม่เป็นไรครับหลังจากพอปืนลั่นปุ๊บเหมือนลูกมันเข้ารังเพลิงไม่สมบูรณ์มันยิงแล้วก็จะขัดอ๋อขัดขัดกับกล้องจะยิงได้นัดเดียวครับอีก14นัดยิงไม่ได้ถ้ายิงได้ก็คงสนุกโทษนะครับโอ้วันนี้เดชบุญหลายรอบเลยครับใช่ใช่พอขัดก็เพื่อนตำรวจก็เข้ามาช่วยครับก็หลังจากนั้นก็สถานการณ์ก็น่าจะพลิกก็ขี้คายก็คือต้องบอกว่าในวินาทีนั้นทั้งหูอื้อทั้งตามองไม่เห็นตามองไม่เห็นขอโทษนะคะคนใส่ตาสั้นเนี่ยเป็นตำรวจได้เหรอคะเป็นได้ครับแต่ตอนสอบเนี่ยไม่ได้แต่ว่าช่วงเรียนหนังสือเอามาสั้นทีหลังมาสั้นทีหลังใช่ครับเนี่ยเนาะจุดอ่อนของตำรวจที่สายตาสั้นพอมีปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแหมมันจังหวะความเป็นความตายจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็เลยโอเคคลี่คลายได้ครับก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกที่คำนวณตั้งสติก็คือหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าจะให้วิถีกระสุนไปตรงไหนที่เราปลอดภัยตอนที่ปัดใช่ครับตอนที่ปัดปากก็บอกปืนก็คดีนี้ศาลตัดสินประหารชีวิตครับอันนี้คือไม่ต้องส่งกลับประเทศจีนใช่ไหมครับต้องลงโทษในประเทศไทยก่อนถ้าจำคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงในประเทศออกไปแต่สำหรับคดีนี้ศาลตัดสินประหาร
แล้วประหารจริงๆเลยไหมคะหรือว่าแค่ติดคุกตลอดชีวิตอันนี้คือประหารเลยไม่ได้ตามต่อครับอ๋อค่ะโอ้ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่มันเหมือนหนังเลยเนาะใช่ครับพี่มันมีจังหวะซิทคอมแบบที่ไม่ตลกอ่ะใช่แต่ว่ามันเป็นจังหวะของมันถ้าเป็นเราเราคงไม่ตลกแบบนี้แบบอุ้ยโอ้โชคดีจังขัดลำกล้องอุ้ยโชคดีจังคงไม่ใช่แบบนี้นั่นน่ะสินะแหมบางทีชีวิตมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงหลายอย่างเนาะครับจากคดีนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นตำรวจสืบสวนไหมคะว่าจากคดีนั้นมันทำให้เรียนรู้หรือว่าทำให้พัฒนาต่อยอดมาถึงการทำงานในช่วงหลังๆยังไงบ้างอะคะครับมีผลสำคัญเลยครับให้เห็นว่าชีวิตตำรวจโดยเฉพาะตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยพลาดไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับผมเลยออมตังค์แล้วก็ไปทำเลสิก อย่างแรกเลย เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆสมเหตุสมผล ใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆครับทำเลสิกแล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้อาวุธปืนครับฝึกในเรื่องของการจับกลุ่มอย่างหนักเพราะว่าในวันนั้นคิดว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยถ้าคนที่เสียชีวิตเป็นเราคงไม่มีเวลาที่กลับไปมองคนข้างหลังเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องงานสืบสวนอย่างจริงจังครับตอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นตำรวจสืบสวนแล้วหรือยังคะอย่างเต็มตัวแล้วหรือยังคะเพิ่งฝึกอบรมมาได้ไม่ถึง30วันเลยครับโอ้โหนี่เป็นเคสแรก intensive of intensive very intensive course เลยนะคะใช่ครับโอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนด้วยครับทำเลสิกแล้วก็มาเรียนรู้ทางด้านนี้อย่างจริงจังครับนะคะน่าตื่นเต้นเนาะนี่ขนาดฟังนะเนี่ยใช่ครับพี่คนที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เลิกผมว่าไม่อยากให้เป็นนักสืบผมว่าแล้วเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนักสืบมากจะเห็นตำรวจบนท้องถนนใช่ตำรวจส่วนอื่นเดี๋ยวนะคะขอถามนิดนึงก่อนที่จะพักในช่วงนี้ตำรวจสืบสวนกับตำรวจปราบปรามเนี่ยผมจะถามเหมือนพี่หมีเลยครับมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าในความรู้สึกของดิฉันรู้สึกว่าตำรวจสืบสวนไม่น่าจะต้องออกไปปราบปรามอย่างนี้หรือเปล่าจะแบ่งแยกกันยังไงอะคะครับตำรวจขออนุญาตตอบในเรื่องของตำรวจปราบปรามครับตำรวจปราบปรามก็เหมือนสายตรวจที่เราเห็นจะเป็นในเชิงของการป้องกันก็จะใส่เครื่องแบบออกตรวจในกรณีเกิดเหตุก็จะไประงับเหตุนั่นคือตำรวจปราบปรามส่วนตำรวจสืบสวนจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเลยจะทำจะมีหน้าที่เมื่อป้องกันไม่ได้และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นหน้าที่ของเขาคือต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำอ๋อเหมือนถ้าเป็นปราบปรามจะเป็นแนวตั้งรับถ้าเป็นสืบสวนจะเป็นแนวรุกของตำรวจเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับทำนองนั้นครับทำนองนี้ครับแล้วตำรวจสืบสวนนี่จะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยเหรอคะสมมติว่าเราสืบได้ข้อมูลว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนร้ายแล้วเราจะไปจับเขาคือตอนแรกเนี่ยดิฉันเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าโอเคมีคดีหนึ่งตำรวจสืบสวนก็สืบสวนไปเหมือนเป็นฝ่ายบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอได้ข้อมูลก็คุณจิตรินเป็นฝ่ายปราบปรามใช่ไหมโอเคเราสืบได้ข้อนี้คุณจิตรินไปปราบนะอันนี้คือความเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับบ้านเราไม่ใช่ครับบ้านเราถ้ามีคดีเกิดขึ้นไม่ว่าคดีอะไรแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็คือต้องทำงานจนจบต้องทำจนจบนี่คือหน้าที่ของนักสืบงานหนักด้วยเนี่ยแต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นลำดับครับค่ะเป็นนักสืบโรงพักสืบโรงพักก็จะทำคดีรักทรัพย์ครับคดีวิ่งราวทรัพย์ทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าเป็นสืบแบบกองปราบหรือกองสืบก็จะทำคดีอุจกันเช่นคดีฆาตกรรมครับปล้นทรัพย์เรียกค่าทายเป็นต้นครับผมอยู่ในโหมดของคดีสะเทือนขวัญอันนี้ก็เข้าข่ายโฆษณาหงีแล้วนะพี่ใช่คดีเล็กๆไม่ใหญ่ๆส่งมาแปลกๆด้วยอ่าฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสืบสวนด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ครับจับกลุ่มด้วยใช่ครับอ๋อไม่ใช่แค่สืบอย่างเดียวนะคะโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราพัก
แป๊บหนึ่งดีไหมคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณจิตรินดูจากแววตาแล้วน่าจะยังมีคำถามอีกหลายข้อเยอะครับที่แย่งถามพี่ไม่ทันใช่แล้ว น่าจะเป็นตอนแรกที่ผมอยากจะถามเยอะมากขนาดนี้พี่ก็ยังมีคำถามอยู่เหมือนกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กับพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าท่านรองจ่อที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่ภาคพิเศษวันนี้ค่ะกับวันนี้นะคะหลังจากซีรีส์กาลิเลโอไขคดีได้ผ่านไปเราก็กลับคืนสู่โลกของความเป็นจริงนะคะที่น่าจะตื่นเต้นมากกว่าค่ะวันนี้เราอยู่กับพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีท่านรองจอนะคะรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของงานสืบสวนของตำรวจไทยนะคะแล้วก็ได้เล่าคดีที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคดีที่โหดเป็นคดีที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะคะของตำรวจแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจธรรมดาธรรมดาเกี่ยวกับตำรวจที่เป็นผบ.ตร.ในตอนนี้ด้วยอีกต่างหากนะคะเอาละค่ะยังมีคำถามอีกหลายเรื่องมากเลยคุณจิตรินพี่ให้โอกาสถามก่อนครับผมคืออันนี้อยากจะถามครับตำรวจสืบสวนนี่ต้องเขียน สำนวนเองหรือเปล่าครับไม่ครับคนเขียนสำนวนจะเป็นฝ่ายสอบสวนครับอ๋อคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมีสืบสวนกับสอบสวนแล้วก็มีป้องกันโอเคงั้นถามต่อเลยครับสืบสวนกับสอบสวนนี่ต่างกันยังไงครับต่างกันตรงที่ว่าสอบนี่จะเป็นกระบวนการที่จะไปขึ้นสู่ศาลอัยการสอบปากคำใช่ครับแต่สืบสวนนี่คือสืบหาหลักฐานใช่ครับแต่ก็ทำงานคู่กันครับถ้างั้นคนสอบสวนนี่ก็น่าจะเป็นคนที่ต้องซักเก่งๆจิตวิทยาดีๆสมัยตอน2539ตอนที่ผมทำคดีเนี่ยเมื่อก่อนสืบกับสอบไม่แยกกันเขาจะเรียกว่ารองสารวัตรสืบสวนสอบสวนก็คือคนเดียวต้องทำทั้งสืบและสอบปัจจุบันพอยุคท่านพลเอกชวริตเป็นนายกรัฐมนตรีคุมสำนักงานตำรวจชาติท่านก็ปรับโครงสร้างแยกออกจากกันใช่ครับก็สอบก็สอบเลยสืบก็สืบเลยเพราะว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยคนสอบสวนเนี่ยจะไม่ใช่ตำรวจในต่างประเทศในประเทศมาอำนาจเนี่ยสอบสวนจะเป็นอัยการผมเคยดูในพวกแบบหนังซีรีส์อะไรพวกนี้ครับใช่ครับเขาจะเอาอัยการมาสอบสวนจริงๆครับพี่ใช่ครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในหนังนี่แค่เป็นอัยการเข้ามาเพื่อถามคำถามหรือเปล่าไม่ใช่การสืบสวนอ๋อจริงๆคือเป็นกระบวนการเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อค่ะมีอีกคำถามหนึ่งสงสัยว่าในเรื่องเนี้ยกาลิเลโอไขคดีเนี่ยมีตำรวจผู้หญิงคือคาโอรุครับนะคะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่มีสัญชาตญาณของการได้กลิ่นที่เร็วมากเอาอย่างง่ายๆเลยสามีมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะคะสามีต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยไม่ค่อยรอดขนาดปิดบังความลับยังไงผู้หญิงนี่จะมีวิธีการสืบแบบสุดยอดมากก็เลยยังเคยคุยกันเล่นๆนะคะว่าแหมถ้าเกิดให้ผู้หญิงมาทำงานสืบสวนสอบสวนมันน่าจะเวิร์กนะในความเป็นจริงนี่มีผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทกับงานทางด้านนี้มากน้อยแค่ไหนคะในอดีตเนี่ยแทบไม่มีแทบไม่มีเลยครับด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าจำหรือเปล่าครับว่าตำรวจต้องเป็นผู้ชายส่วนหนึ่งครับแล้วก็ตำรวจของเราระบบจะคล้ายๆทหารเป็นโลกของผู้ชายเป็นโลกของผู้ชายเมื่ออดีตแต่ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่ากำแพงอันนี้เหมือนทลายไปครับครับมีผู้หญิงเข้ามาทำงานสืบสวนแล้วก็ทำงานได้ดีได้ดีมากอย่างที่สัญชาตญาณบางอย่างอย่างที่คุณรัศมีบอกเป๊ะเลยแต่ว่ายังแค่ 30%
แต่ก็ถือว่าเยอะมากก็พอสมควรนะใช่ 30% ใช่ครับค่ะแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคดีที่เหยื่อเป็นผู้หญิงหรือเด็กโดยเฉพาะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางเพศครับคนที่สามารถพูดคุยแล้วได้ข้อมูลแบบทะลุใจได้ดีเนี่ยเข้าอกเข้าใจใช่ครับจะต้องส่วนจะเป็นผู้หญิงครับแล้วถ้านักสืบเป็นผู้หญิงแล้วมีพื้นฐานตรงนี้มันยิ่งทำให้การทำงานยิ่งได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับมีความละเอียดอ่อนเนาะใช่ครับเห็นบางมุมที่ผู้ชายอาจจะมองข้ามครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เท่ากับว่านักสืบหรือว่าตำรวจสืบสวนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีพอสมควรใช่ครับแต่เราไม่รู้เพราะว่าเขาจะอยู่ในไม่เปิดเผยนอกเครื่องแบบใช่ครับเขาก็จะเหมือนอย่างเราอย่างนี้สิคะสมมติว่าถ้าดิฉันเจอดิฉันก็จะไม่รู้ใช่ครับถูกครับอ๋อน่าสนใจนะคะแล้วตำรวจผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยต้องออกจับกลุ่มด้วยไหมคะต้องเล่นบทบู๊ด้วยไหมคะทำทุกอย่างเหมือนผู้ชายครับต้องใช้คำว่าทำเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าดีกว่านะพี่ที่แบบให้มีบทบาทเท่ากันอ่ะแบบว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ทำได้เหมือนผู้ชายนะอย่างนี้โหอย่างนี้เขาก็ต้องฝึกการต่อสู้การใช้ปืนฝึกเหมือนกันหมดทุกอย่างครับแล้วโดยประสิทธิภาพเท่าที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะเวลาที่ออกพื้นที่ไปจับกุมอะไรต่ออะไรแบบนี้คะต้องบอกว่าเขาเรียกไงฮะเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับก็คือไม่มีข้อแตกต่างเป็นตำรวจคนหนึ่งใช่เป็นตำรวจคนหนึ่งใช่ครับน่าสนใจนะคะก็อันนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามก็ปรากฏว่าในโลกปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงก็ก้าวเข้ามามีบทบาทนะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรองจ๋อบอกว่าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมากประมาณ 80% นะคะท่านรองเองเนี่ยโดยพื้นฐานอันนี้ก็ต้องเรียนเป็นเด็กสายวิทย์แน่ๆ เพราะว่าชอบฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยนะคะในการทำงานจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่เกิดคดีโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมมันเป็นงานที่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องแบบมีส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ที่ต้องใช้จากหลากหลายสาขาอย่างนี้ตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ outsource หรือว่าแหล่งที่ปรึกษาหลากหลายสาขาวิชาเนี่ยอันนี้มีการทำงานประสานกันยังไงบ้างไหมคะคืออย่างในเรื่องเนี้ยคุสนางิเนี่ยเขามีอยู่กับว่าซึ่งบังเอิญเป็นเพื่อนเก่าใช่ยกหูคุยกันเอ้ยมาช่วยคดีนี้หน่อยแต่ไม่เปิดเผยมันเป็นนิยายในความเป็นจริงเป็นยังไงคะนิยายก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันแสดงว่าเขาอยู่บนพื้นฐานเนาะครับครับแต่ว่าของผมนี่ไม่ใช่เพื่อนเก่าแต่เป็นยกตัวอย่างเช่นผมมีคดีหนึ่งที่เจอศีรษะผูกเชือกอยู่สะพานพระราม8แต่ไม่มีตัวก็มองว่าเอาหัวมาแขวนไว้ผมไปถึงที่เกิดเหตุก็ยืนทำยังไงถึงอยากจะหาตัวของศพเจอยืนดูสายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปหาผู้ที่มีความรู้เรื่องคำนวณเรื่องกระแสน้ำคดีนี้เดี๋ยวเล่าให้คุณจิตรินฟังนิดนึงว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2552 23กุมภาพันธ์พบหัวของผู้ชายคนหนึ่งแขวนอยู่บนสะพานพระราม8ใช่ไหมคะใช่ครับมีแต่หัวเจอตัวเนี่ยลอยขึ้นมาพอดีเจอตัวลอยอยู่บนผิวน้ำข้างล่างอ๋อโอเคพี่มีผมเห็นภาพแล้วครับมีภาพประกอบด้วยครับไม่อยากเห็นเลยโอเคมันตอนที่อ่านข่าวนี้เนี่ยสงสัยว่าทำไมมันบังเอิญคะท่านรองทำไมร่างเนี่ยมันถึงได้แบบบังเอิญลอยขึ้นมาในจุดที่หัวอยู่ข้างบนพอดีอ่ะมันยังไงคะคดีนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครับอันนี้เป็นเรื่องการคำนวณเลยตอนเกิดเหตุเนี่ยเราไปเจอแต่ศีรษะแล้วก็เชือกแขวนอยู่สะพานพระราม8แต่เราไม่เจอตัวนะครับก็ผมก็ไปหาผู้ที่เก่งในเรื่องทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์สูตรการคำนวณเขาก็ถามผมว่าช่วยไปหาในเรื่องของความเร็วของกระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนั้นหน่อยเราก็ไปทำการบ้านแล้วหาข้อมูลให้เขาแล้วเขาใช้สูตรคำนวณ
ในเรื่องความเร็วน้ำนิ่งกระแสน้ำต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็บอกผมว่าท่านรองตอนนั้นเป็นรองผู้กำกับ1กองปราบครับท่านรองให้กลับไปดูที่เดิมในช่วงเวลานี้อีกครั้งอ๋อคือตอนแรกเนี่ยเจอแต่หัวใช่ครับแต่ว่าศพวันที่22ยังไม่เจอแต่ส่วนเจอแต่ส่วนศีรษะอ๋อแล้ววันที่อยู่บนสะพานพระราม8สยองมากเลยเนาะแล้วพอวันที่23วันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าในวันที่23เนี่ยช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงโอ้โหระบุแบบนี้เลยดูที่เดิมเลยให้กลับไปที่เดิมอีกครั้งนึงแล้วก็ตำรวจก็กลับไปก็ไม่มีก็มีแค่ผมกับลูกน้องประมาณ 2-3 คนเพราะว่ายังไม่กล้ารายงานผู้บัญชาการเขามันไม่สามารถตอบเป๊ะๆได้ตอบใช่เผื่อไม่เจอครับคนที่แนะนำนี่เป็นใครคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นด็อกเตอร์ตอนนั้นเขายังไม่จบไปเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาชื่ออยู่กับว่าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยค่ะโอเคก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นใช่ครับอ๋อเราก็ถามเขาค่ะนะครับแต่ตอนแรกผมถามหลานตัวเองก่อนว่ามีสูตรคำนวณเอาเรื่องจริงๆนะถามหลานว่ามีสูตรคำนวณไหมว่าจะกลับมาอะไรอีกทีนึงหลานก็บอกสูตรมัธยมสามมาให้ผมว่าไม่น่าก็ถ้าอย่างนี้อาจจะโดนอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอก็เลยไปถึงด็อกเตอร์เลยใช่ครับส่งเมลไปครับแล้วก็เขาตอบมาคร่าวๆซึ่งมันไม่เราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เราก็ทำตามที่เขาแนะนำว่าช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นเนี่ยให้กลับไปที่เดิมครับช่วงที่กลับไปเนี่ยผมไม่ได้อยู่บนสะพานพระรามแต่อยู่ข้างล่างข้างล่างตรงที่สามารถมองเห็นใช่ครับริมตะลิ่งที่มองเห็นสามารถมองเห็นศีรษะที่จุดที่แขวนได้ปรากฏว่าศพก็ลอยขึ้นมาหมายถึงว่าอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาแบบอืดค่อยๆอืดใช่ครับค่อยๆลอยขึ้นมาถึงเอาเคสนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังก็เลยรายงานให้ผู้บัญชาทราบครับวันนี้ตรงมากเลยนะพี่เพราะว่าในที่เราอ่านกันไปส่วนใหญ่นะครับยูกาว่ามักจะขอเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมรอบที่เกิดเหตุอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นแบบอากาศเป็นยังไงท้องฟ้าอุณหภูมิอะไรแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้เปรียบเลยนี่คือฤทธิ์เดชของการคำนวณเนาะวิทยาศาสตร์แล้วทำให้การตั้งประเด็นเปลี่ยนไปเลยครับเพราะในวันแรกเราเจอศีรษะมีเชือกแล้วก็ตรงศีรษะจะมีถุงติดอยู่เป็นถุงจากอิตาลีครับค่ะไม่ใช่ของคนไทยศีรษะก็เป็นชาวยุโรปตอนแรกฟันธงว่าถูกฆาตกรรมครับถูกตัดหัวแล้วก็เอามาแขวนเพื่อให้ในแก๊งต่างๆประจานทำนองนั้นตอนแรกตั้งประเด็นไว้แบบนี้แต่พอเราพบชิ้นส่วนของร่างกายลอยน้ำขึ้นมาทางนิติทางกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นิติเวชก็ตรวจหาร่องรอยการตัดแล้วก็ดูบาดแผลของศพว่ามีไหมปรากฏว่าร่องรอยการตัดมันไม่ได้เกิดจากมีดครับเขาเรียกว่าของมีคมไม่ใช่ มันเกิดจากเชือกบาดเชือกบาดใช่ครับโอ้โหก็เลยคดีนี้ก็เลยพลิกกลับไปเป็นฆ่าตัวตายกระโดดจากสะพานอ๋อแล้วมันกระตุกพอดีใช่กระตุกพอดีคอหลุดถึงขนาดติดสะพานไว้แล้วตัวตกลงไปที่น้ำเขาใช้เชือกอะไรอะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้จำไม่ได้มันคมขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะเป็นไปได้นึงเพราะว่าเขากระโดดลงมาพี่ผูกคอไว้ก่อนแล้วกระโดดลงมาประกอบกับรอยกระเซ็นของเลือดครับที่ติดอยู่ตรงสะพานมันก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานไว้ครั้งแรกว่าถูกตัดเป็นอย่างที่อื่น มันไม่ใช่ครับไม่งั้นมันจะไม่มีรอยกระเซ็นใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่ารอยกระเซ็นตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เราคือการตรวจที่เกิดเหตุมันยากอ่ะตำรวจไม่ได้ลงไปถึงไม่รู้ว่าเป็นเลือดจากอันนี้หรือเปล่าใช่ครับอันนี้ก็วิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ค้นกระเป๋าผู้ตายมีกระเป๋าใส่กางเกงครับค้นกระเป๋าก็เจอไม่ขีดไฟค่ะไม่ขีดไฟซึ่งบ่งบอกถึงที่พักของเขาอ๋อคือในที่พักจะมีแบบพวกตราไม่ขีดแบบโบราณนะครับก็ไปที่พักก็จึงเห็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่เขา
ขียนถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ครับอันนี้เป็นชาวต่างชาติชาวต่างเป็นคนรัสเซียครับก็คลี่คลายได้ในที่สุดด้วยเป็นการฆ่าตัวตายใช่แต่ถ้าไม่เจอชิ้นส่วนของร่างกายเนี่ยเราก็เดินผิดทางกันอยู่ก็จะเป็นประเด็นการฆาตกรรมไปเพราะวันนั้นไม่มีใครมาที่ริมตลิ่งนะครับทุกคนมุ่งไปหามาเฟียชาวต่างประเทศแล้วเออมันก็ชวนให้คิดนะคะรัสเซียด้วยยังคิดอยู่ในใจเลยคุยกับคู่หูที่ไปยืนริมตลิ่งค่ะเขาบอกว่าทำไมมายืนตลิ่งตอนเนี้ยผมก็บอกว่าถามหลานมาเอาถ้าผมพูดตรงนะถ้าผมเป็นคู่หูผมก็จะแบบจะไปมีได้ยังไงวันก่อนยังไม่มีเลยอยู่ดีๆมันจะลอยขึ้นมาได้ยังไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างในปัจจุบันอย่างเงี้ยมีหมายถึงว่ามีแหล่งที่ปรึกษาแบบนี้ที่ช่วยในเรื่องของข้อมูลแบบไม่เป็นทางการนี่ต้องมีอยู่ประมาณไหนคะเนี่ยมีทุกสาขาเลยไหมคะมีทุกสาขาเลยครับยิ่งผมทำงานด้านนี้นานเท่าไหร่ก็เขาจะเรียกว่าแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยเป็นระดับครูบาอาจารย์เลยครับอย่างเช่นอย่างนักวิทยาศาสตร์นี่มีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะมีเยอะมากครับนักฟิสิกส์มีทั้งต้องบอกว่าทั้งนักฟิสิกส์นักเคมีรังสีครับบางอย่างใช้รังสีตรวจเนี่ยได้ผลเหมือนเท่ากับ DNA เลยเรียกว่ามาครบนักฟิสิกส์นักเคมีชีวะใช่ครับครับค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่เปิดเผยใช่ครับไม่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานตำรวจประเด็นหนึ่งคือเราต้องรักษาแหล่งข่าวเพราะบางทีคนร้ายเนี่ยมันในคดีสำคัญเนี่ยเป็นขบวนการหนึ่งเพื่อความปลอดภัยป้องกันพยานป้องกันพยานแล้วก็อย่างที่สองเราปกปิดเทคนิคในการสืบสวนเพื่อไม่ให้คนร้ายเอาไปพัฒนาค่ะเดี๋ยวรู้ทันเราใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องลึกเบื้องหลังงานสืบสวนที่เราเห็นว่าจากการทำงานของตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญของสหสาขาวิชาที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยใช่ครับโอ้ค่ะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญเลยค่ะบุคคลสำคัญแล้วก็เขาจะพูดกับอย่างเช่นกับผมเสมอว่าเขารู้สึกว่าอย่างเช่นนักคณิตศาสตร์เนี้ยเขาจะพูดกับผมเสมอว่าเขาไม่คิดว่าคณิตศาสตร์ของเขาจะมาช่วยอะไรกับสังคมได้แต่อันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นคอนเน็กชันส่วนตัวของตำรวจแต่ละคนไหมคะในบ้านเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับว่าใครมีความรู้จักมักคุ้นกับผู้เชี่ยวชาญคนไหนด้านไหนใช่ครับก็อาศัยความช่วยเหลือแบบไม่เป็นทางการใช่ครับในประเทศเราเป็นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับค่ะของคุณสนงินี่ก็ออกแนวนี้เหมือนกันใช่ครับไม่เป็นทางการครับอาศัยความรู้ความสามารถเนี่ยนะคะทำงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาทำงานทางด้านนี้เนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยต้องอดทนก่อนครับครับอดทนต่ออะไรยังไงบ้างคะนักสืบต้องบอกว่าอย่างเช่นถ้าคำนวณเวลามาแบบนี้แล้วเราไปแล้วไม่เจออย่างเช่นไปหาร่างกายของเหยื่อที่ผูกคอบนสะพานพระราม8ครับถ้าไม่เจอต้องไม่ท้อถอยแล้วก็ต้องมาบ่อยๆมาตลอดก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยเนาะต้องแบบทดลองซ้ำๆไปหลายๆครั้งครับสองก็คือต้องเสียสละเสียสละคือตำรวจฝ่ายสืบสวนมันเหมือนการบ้าน อย่างเช่นคดีฆาตกรรมถ้าจับไม่ได้เขาก็จะไปก่อเหตุเรื่อยๆเรื่อยๆมันต้องแข่งกับเวลาด้วยใช่ยังจำได้เลยว่าวันวาเลนไทน์มันมีเคสหนึ่งปล้นเหยื่อแต่วิธีการปล้นของเขาคือแทงก่อนแทงเหยื่อก่อนแล้วค่อยเอาทรัพย์ครับเพื่อไม่ให้เหยื่อวิ่งตามโหยโหดมากแล้วตอนหลังเขาพัฒนาการคือถ้าแทงผู้ชายแล้วมีผู้หญิงด้วยเอาผู้หญิงไปลุมโสมนี่เกิดในกรุงเทพนะฮะเราก็ตามจำได้เลยว่าวันเนี้ยวันวาเลนไทน์ในทีมของตำรวจทุกคน
ทุกคนมีคนที่รักหมดนะถามมาไม่มีใครไปได้เพราะว่าถ้าวันนี้เราไปวันในถ่ายกับคนที่เรารักแล้วอาจจะมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มเติมใช่ครับก็ต้องทำงานวันวาเลนไทน์กันผมเริ่มชอบคุณบ๊อบแล้วนะยังไงครับคุณบ๊อบเข้าใจนักสืบมากเลยผมดูหนังเยอะครับมีอะไรเกี่ยวข้องกับตำรวจนักสืบไหมครับไม่มีครับไม่มีเป็นการส่วนตัวครับสรุปว่าเราสองคนนี้พอเข้าๆใช่ไหมคะเข้าๆมากครับผมว่าผมอาจจะซึมซับความเป็นคุสนางีมามากครับนี่สรุปว่าคนที่จะทำงานเป็นตำรวจสืบสวนเนี่ยงานไม่เป็นเวลาใช่ครับมันเหมือนกับว่าพร้อมถูกตามได้ตลอดเลยไหมคะเหมือนหมอใช่ครับมีคนไข้ใช่ครับเขาโทรตามก็ต้องไปใช่ครับอย่างนี้เวลาพักผ่อนหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่ายังไงคะในแง่ของชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนต้องบอกว่าในช่วงที่ผมเป็นรองสาวัตรยันเป็นผู้กับไม่มีคำว่าเสาร์อาทิตย์แทบจะทำงานทุกวันใช่ครับไปเที่ยวกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมทิ้งให้เขาดูหนังอยู่คนเดียวบ่อยมากผมเข้าใจคุณสนั่งหีละตอนพี่จำได้ไหมตอนไปงานแต่งเพื่อนนะพี่แบบแล้วก็ไปเจอเคสเจอคดีใช่กูสาลาได้กำลังจะมีความสุขว่าจะได้พักโอ้ยมาเจอจำได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างเคียงครอบครัวพ่อแม่โดยเฉพาะคนรักครับอันนี้ก็ต้องทำใจต้องเข้าใจครับเราทำความเข้าใจพูดว่ามันคงมีคนไม่กี่คนที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยครับแล้วในเมื่อเราได้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นี้ก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วความสุขของตำรวจสืบสวนมันอยู่ตรงไหนคะความสนุกความเร้าใจแบบตอบไม่ต้องคิดเลยครับเมื่อพิชิตคดีได้คงแบบว่าเอนโดฟินอะดรีนาลีนอะไรพวกเนี้ยเนาะมันมีความสุขมากกว่าเหมือนได้รับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ประกาศเลยแล้วการพิชิตคดีถ้าพิชิตคดีได้จากการที่เราเป็นคนไขค่ะซึ่งเด็กรุ่นใหม่ของตำรวจรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเป็นนักสืบเพราะมันลำบากครับแล้วไม่ก้าวหน้าอ้าวเหรอคะใช่มันน่าจะก้าวหน้านะคะนักสืบนี่ไม่ก้าวหน้าครับเพราะมันอยู่ในโลกที่ไม่ได้มาสัมผัสนายครับพอจะเข้าใจอ๋อเป็นโรคที่ไม่เปิดเผยด้วยใช่ครับคือจะไม่อยู่ในสายงานบริหารหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับเพิ่งมีผบ.ตร.ที่มาจากงานสืบสวนอย่างเป็นทางการก็ท่านนี้ท่านแรกอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาจะนอนหรือเวลาจะกินเราจะคิดถึงเคสที่เราไปทำแล้วยังพิชิตคดีไม่ได้ใจก็จะต้องหมกแบบจดจ่อคิดว่าทำไมไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้แก้วน้ำมันต้องวางอยู่ตรงนี้นะครับค่ะต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยไหมคะเมื่อกี้นี้คุณสมบัติ1คืออดทนครับ2คือเสียสละครับ3 4มีไหมคะมีครับช่างสังเกตช่างสังเกตใช่ครับแล้วก็มีจิตสังหรณ์จิตสังหรณ์มันน่าจะคู่กับช่างสังเกตนะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่ต้องเอะบ่อยต่อมเอะต้องทำงานบ่อยใช่ก็เหมือนสังเกตเห็นแล้วลองแล้วมาจินตนาการสังหรณ์ว่าไม่ใช่แล้วนี่แกเขาไม่ได้ถนัดมือด้านนี้แต่แกวางผิดด้านเหมือนเคสสมัยผมอยู่เป็นพันตำรวจโทเนี่ยถูกเหมือนฆ่าตัวตายเผากินยานอนหลับแล้วเผาไหม้เกรียมหมดเลยนอนอยู่บนเตียงห่มผ้าห่มอย่างดีครับเราก็เอ๊ะพอรู้มาว่าเหยื่อไม่ได้ถนัดมือขวาแต่ว่าถนัดมือซ้ายแต่แก้วน้ำที่กินยาทำให้นอนหลับก่อนจะจุดไฟเผาตัวเองเหตุเกิดในท้องที่สน.ปทุมวันมันอยู่คนละข้างใจกลางเมืองเลยใช่ไปอยู่ขวามือไปอยู่ขวามือซึ่งเขาไม่ผู้ต้องคนร้ายไม่ได้ศึกษาว่าไอ้นี่ถนัดซ้ายมันก็เลยเป็นโป๊ะแตกนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ผลการพิสูจน์มาว่าเสียชีวิตก่อนจุดไฟเผาครับในการตรวจแต่ว่าเราต้องมีอะไรเอ๊ะมาก่อนครับเป็นต้นครับช่างสังเกตด้วยใช่ครับและสำคัญที่สุดต้องมีศีลธรรมอันนี้ขยายความหน่อยค่ะเรื่องบางอย่างเป็นความลับของเหยื่อซึ่งเหยื่อไว้ใจที่จะเล่าให้กับตำรวจฝ่ายสืบสวนฟังค่ะบางเคสเหยื่อจะพูดแค่ว่าถูกลักทรัพย์
แต่ไม่พูดถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ถ้าตำรวจฝ่ายสืบสวนไม่รู้ข้อมูลเพียงครึ่งเดียวเราจะหาโปรไฟล์อาชญากรรมผิดคนครับคนร้ายลักทรัพย์ก็จะเป็นกลุ่มลักทรัพย์ครับคนร้ายที่ทั้งลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนเหยื่อก็จะอยู่อีกกลุ่มนึงครับแต่เหยื่อส่วนมากโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาจะไม่ค่อยอยากให้รู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศมันแต่พอเรารู้ว่าเรื่องจริงทั้งหมดที่เขาเล่ามาแต่สิ่งที่เขาไม่ต้องการเราต้องรักษาความลับเขาไว้ครับเอาไม่มาเปิดเผยมีหน้าในตอนที่เราอ่านนะครับพี่มันจะมีหลายตอนที่แบบต้องเค้นออกมาให้หมดนะครับว่าคุณโดนอะไรหรือว่ารู้อะไรบ้างไม่งั้นก็จะสืบสวนได้ไม่เต็มที่จะผิดประเด็นไปครับผิดกลุ่มไปครับค่ะและนอกจากรักมีศีลธรรมแล้วต้องรู้จักเขาเรียกไงครับควบคุมตัวเองได้คนบางคนนี่พอรับรู้ความกดดันของแต่ละคนแล้วมาใส่ตัวเองนักสืบที่ดีต้องรู้จักรีแล้วต้องรู้จักผ่อนคลายได้ใช่ครับไม่เอาความทุกข์ของเหยื่อความทุกข์ของใครมาอยู่ในตัวเราเองแล้วทำให้เกิดความกดดันในตัวครับแบบนี้มีบ่อยครับมันเหมือนกับนักแสดงไหมคะนักแสดงที่มันจะอินกับบทที่ได้รับใช้เมทอดมากไปนะครับเขาจะเก็บกลับมาแล้วก็อยู่กับมันไปสักพักหนึ่งใช่ถูกครับค่ะโอ้ฟังดูเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวนะคะครับแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเราซึ่งอยู่ข้างนอกเราก็มักจะเห็นเฉพาะแค่ตอนแรกที่ปรากฏเป็นข่าวกับตอนหลังที่คดีคลี่คลายแล้วก็แค่นั้นก็ตื่นเต้นกันไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะชีวิตของคนที่เป็นตำรวจทางด้านสืบสวนเพราะนั้นคำว่านักสืบเนี่ยก็คือเป็นคำที่ใช้เรียกตำรวจสืบสวนที่อยู่ฝ่ายสืบสวนไม่ค่อยมีโอกาสแต่งเครื่องแบบสิคะอย่างเงี้ยใช่ครับไม่เปลืองเครื่องแบบพี่มีครับแต่เปลืองอย่างอื่นแทนผมเคยเจอตำรวจสืบสวนตัวจริงเลยครับพี่แล้วแบบผมเห็นตอนแรกผมก็นึกใครแบบน่าจะเป็นพนักงานแถวนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่ตำรวจเข้ามาโชว์ตายของตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าคดีอะไรอ๋อตอนนั้นผมนั่งรถเมล์แล้วเจอเด็กตีกันครับพี่เราเขามาควบคุมสถานการณ์ผมก็แบบเอ๊ะทำไมคนนี้กล้าจังวะไม่กลัวโดนเด็กตีเหรออ๋อตำรวจนี่เองตำรวจใช่คือแต่งตัวปกติเลยครับพี่แบบคนทั่วไปเลยแหมเวลาก็น้อยนะครับปกติการแต่งตัวของตำรวจสืบสวนเนี่ยในหนังเนี่ยเขาจะแบบต้องใส่แว่นดำอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องแต่งตัวไงคะส่วนใหญ่จริงๆแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์แต่ว่าจะมีกฎอยู่ข้อนึงเลยว่าต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นตำรวจอันนี้คือโลกของความเป็นจริงกับโลกของสิ่งที่เราเห็นในสื่อบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจ๋อค่ะพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีนะคะรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆแล้วมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะมากเลยอันนี้เราแตะแค่การเป็นนักสืบโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในเรื่องนี้นี่เดี๋ยวอาจจะต้องแปะโป้งไว้ก่อนได้ไหมคะเพื่อโอกาสหน้าอาจจะขอเชิญรองจ๋อมาคุยให้ฟังเป็นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนคดียาเสพติดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะวิทยาศาสตร์มีความสำคัญนะคะแม้กระทั่งในเมืองไทยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะพบกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ในซีรีส์ต่อไปสตรีในพุทธกาลนะคะโดยอาทิตย์ยามเช้าติดตามให้ได้ตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ